อย่างที่เห็นเลยสาวสวยที่อยู่ข้างหลังของเรานะคะน้องชาร์ลอตออสตินนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ถ้าใครที่ติดตามเนาะพี่ต้นน้องจะงานเยอะมากมีทั้งในส่วนของไลฟ์สดของลูกค้าเนาะที่เป็นแฟนได้เห็นซึ่งจะติดเทรนตลอดแค่นั้นไม่พอก็ยังมีแบบพวกอีเวนต์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่เรากำลังจะได้เห็นน้องกันนะคะกับน้องชาร์ลอตในซีรีส์ยูริเรื่องใหม่นะคะที่หวนมาประกบคู่กับพี่อิงฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเรื่องหยดฝนกลิ่นสนิมเนาะซึ่งในเรื่องน้องชาร์ลอตเนี่ยจะต้องเป็นแพทย์ด้วยก็น้องก็เลยทำการบ้านหนักช่วงนี้น้องก็จะดูแบบแนวซีรีส์ที่เกี่ยวกับคุณหมอเยอะหน่อยแต่ถึงงานเยอะขนาดไหนน้องคนนี้ของเราค่ะก็น่ารักมากเพราะว่าหาเวลาไปปฏิบัติธรรมด้วยถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้เนาะในTwitter ใน X ของน้องน่ะน้องโพสรูปตัวเองใส่ชุดสีชมพูแล้วก็มีการโพสข้อความว่าลาแล้วแก้วตาเจอกันอีก3วันซึ่งน้องแบบฟีลประมาณว่าบอกแฟนๆว่าเดี๋ยวน้องขอตัวไปปฏิบัติธรรมก่อนนะจ๊ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เลยเห็นในไอจีของน้องนะคะน้องชาร์ลอตนี่น้องก็มาในชุดแบบชุดขาวห่มขาวน่ารักเลยเป็นอีกมุมนึงที่แบบเฮ้ยเราก็ไม่เคยเห็นภาพนี้ของน้องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบเฮ้ยดีใจนะกับน้องนะคะแล้วก็น้องเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความใน IG ด้วยนะบอกว่าปฏิบัติธรรมวันที่2อิ่มเอมความสุขใช้เวลากับตัวเองคิดเรื่องที่ผ่านมาสุดท้ายก็ทำให้รู้ว่าตัวเองความรู้สึกเราจิตใจเราสำคัญที่สุดและทุกๆเรื่องก็จะผ่านไปได้ก็จะผ่านไปไม่ว่าจะร้ายดีนะคะก็เป็นอีกโมเมนต์นึงที่เราดีใจกับน้องได้แบบเขาเรียกว่าไงน้องก็มีเวลาได้แบบพักกายพักใจพักสมองนะคะอยู่ในที่ที่แบบสบายๆในบรรยากาศดีๆเนาะถ้าเกิดใครได้ไปนี่เห็นที่เสถียรธรรมสถานก็จะบอกว่าบรรยากาศที่นั่นดีจริงๆเต้าก็เคยมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่นั่นหลายครั้งเหมือนกันแบบตอนแบบไวรัลอ่อนตอนเฮ้ยนี่แล้วก็มีอุ้มด้วยเนาะมาคอมเมนต์ด้วยไปปฏิบัติธรรมแถวเมืองปาปากมีผู้หญิงสวยมาเอาทองคำมาโอ้โหมาหลอกล่อนะคะแล้วก็อันนี้มีนาเนาะได้กรวดให้พี่ไหมอันนี้เป็นการแซวๆนะคะก็น่ารักกันไปนี่นอกจากว่าน้องชาร์ลอตจะได้แบบฝึกในการปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิแล้วแฟนคลับของน้องชาร์ลอตก็ได้ฝึกเหมือนกันพี่ต้นฝึกในเรื่องของการทนความคิดถึงถึงแม้ว่าพวกเธอจะคิดถึงชาร์ลอตมากแค่ไหนก็ต้องอดทนนะคะอดทนต่อความคิดถึงต่อสาวสวยคนนี้แต่นี่คิดว่าน้องตอนที่น้องเขียนก่อนหน้านี้บอกว่า3วันใช่ไหมแปลว่าวันนี้น้องน่าจะปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายถ้าเต้าเข้าใจไม่ผิดเนาะแปลว่าน้องน่าจะปฏิบัติธรรมวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวก็คงได้เจอน้องกันเพราะว่าน้องคงงานเยอะก็ติดตามบนลูกทุ่งกันก่อนใช่แล้วก็ที่สำคัญมนรักลูกทุ่งเนาะก็ฝากแฟนดูกันด้วยนะทุกวันศุกร์เนาะเข้าไปให้กำลังใจน้องเยอะๆที่เล่นกับพี่มิวนะคะกำลังเข้มข้นเลยฝากกันด้วยนะจ๊ะ